สวัสดีครับผมคนอีสานบ้านเมืองครับมื้อนี้พอดีมีอาจารย์เพิ่นมาปลูกอ้อยอยากเบิ่งวิธีการปลูกอ้อยของอาจารย์นะครับมื้อปลูกแถวบ้านครับฝนตกอ่ําบ่แล้วเพิ่นเป็นอาจารย์นะเพิ่นปลูกอ้อยเป็นคือกันบ่นะอย่ามาเบิ่งได้เป็นเอาติว่าแบกแค่2โลนั่งสมก็พุ่นแม่แบกได้2นี่รอบเดียวท่านเนี้ยบ่ครับรถไถเบาปิเลยตอนนี้ครับเป็นมารับจ้างของอาจารย์ปลูกนี่แหละครับปลูกใกล้สิแล้วเหลือได้หน่อยซั่นพี่เดี๋ยวมาปลูกไว้โอ้ยหนูปลูกไอ้นู่นไอ้แท้ๆโอ้โหโอ้ทันดูเอาหนูปลูกไหนมาอยู่นี่โอ้น้ำท่วมหูบ่ว่าหัวกับแล้วเนาะมีหมาเอาผมกินเด็ดมาอยู่ในกล่องอ้อยครับโอ้ยดูคนทันเลยว่าคนทันดอกท่านเฉยไปอีกวันเป็นโรคเอาหูมึงเต้นน้ำตัวหูฝนตกนะเอาท่านเฉยว่ะห้องจืดๆแล้วโอ้ยเลี้ยงโอ้ยหวานอีเลี้ยบรรยากาศดีๆท่านเสยโอ้นูพุกได้ครับพุกอีเว้ยว่าหาลับน้ำลำไปอ่ะกินสดๆเด้จริงในการโอ้สดได้บ่ว่าย่าสิขาย่าสิเฮ็ดกินรอกโอ้เออมันตกขึ้นแล้วมันของมันนี่คือนูพุกเดียวเลี้ยงในการพอดีเด่นใส่องไว้ในการมือกูเด้อการเกือบบูดในการมือกูเด้อการเสียผนังเดียวเดียวเดียวยาเดี๋ยวปุ๋ยก็ถึงปุ๋ยนี่อยู่เอาแม่ได้แล้วแม่เดี๋ยวปุ๋ยมาใส่การมือไว้มันจะได้เป็นเอาหุบเลยโอ้ยอาจารย์ในประมาณถือว่ามือนี่เอาอ้อยขึ้นรถนั่นสิก็ได้ดูดิแบบโอ้ยพวกครับคนเดียวไม่หายแปรตายยังไม่ได้อยู่ยังไปครัวยังไปเลาะกันสันเงือโอ้ยมันเกินเสียมันโดดไปแป๊กโดดยังไปคุบไปเสืออีกอยู่มันออกบ้านมันตื่นเต๋วมั้งมันโดดทุ่งทุ่นบอกงั้นโดดเขานี่บ่แล้วจังสิรอให้มันเลี้ยงไว้บ่เลี้ยงซํานี่พอดีคุณมันให้มันใหญ่ให้มันพอดีเนาะปล่อยไว้ทั่วทั่วเว้ยเจ๋ว่าถือว่าดำนะเป๋ถือมาอยู่แล้วถือเลวว่าถือว่าน้ําไหนครับไปเบิ่งปลูกไหนรู้เสยพี่นี่ครับปลูกนี่พวกนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่มันจะเกิดมาบอลลีดขึ้นนี่แหละครับเรียกผมก็ว่าสิบ้านปุ๋ยหล่องหญ้าแล้วครับบ้านปุ๋ยให้หญ้าที่ปลูกให้งัวครับจังหวัดไทยจะมีกันถ้าหนีก็จะปลูกมันครับผมปลูกมันสำปะหลังกำลังคงเกิดแค่ปลูกเจริญครับเกิดแล้วนะบอสไปรวดเหยียบยังนอนเลยอ
ี่ก็ใส่ความเล็กพอดีชิโร่เองกำลังทยอยกลับเข้าบ้านแล้วครับทำแล้วเดี๋ยวมาเกี่ยวเขาไม่มีไผคอยอยู่บ้านแล้วครับซุมื้อนี้ช่วงเกี่ยวเขาเดี๋ยวอยู่ทงอยู่ท่าเบิดครับผู้ใดมาขายไอติมขายยังได้ขายดีน้ำทงหน้าครับว่ามีหนูป่ะได้แค่ละหาล้ำเลยสิเบิดแล้วพัดอ่อยบอกแล้วบอกลาโอ้เกิดดีขนาดเลยทางไหนมาที่นี่โอ้เซละหาล้ำเลยครับโอ้พัดอ่อยเรียลายนะนี่แหละครับผมการปลูกอ้อยดาวคนบริษัทใส่ยังในบริษัทจ้างคนนี้นะครับพอลูกเฮ็ดซอยกันนะครับก็ปลูกแล้วแล้วไอ้ผมสิเฮ็ดเบียกผมคนบาดที่นึงบ้านปุ๋ยอ้อยเพิ่นครับเอ้ยวันปุ๋ยฮะนี่แหละครับเบียกผมก็เลยเดี๋ยวผมสิบ้านผมไถนี่แหละครับไถกบนะครับฝนตกขึ้นน้ำเต็มคล้องหญ้าผมด้วยนะครับปลูกหญ้าไว้พ่อบอกว่าปุ๋ยหวานก่อนมาถัดยังไถกบไปวัดผลบริวารปุ๋ยลองเบิ่งซิครับปุ๋ยยูเรียใส่กล้วยเหล็กกบเอาครับผมวัดปุ๋ยครับครับวัดปุ๋ยเร็วๆให้ผมขับก่อนที่
ลานปุ๋ยแล้วก็ไถกบขอบคุณหลายนะครับเด้อติดตามช่องคนอีสานบ้านเมืองครับนี่ครับมาเบิ่งตัดอ้อยโอ้ยปลูกอ้อยครับผมแล้วก็ผมก็มีละเวียบผมก็เลยเฮ็ดเกี่ยวกับหญ้าแล้วครับปลูกหญ้าให้งัวไถกบไอ้อยู่ข้องผลกับเป็นแปลนก็ปลูกแล้วครับปลูกหญ้าให้งัวอันนี้ก็สิได้ปัจจุบันสิได้ตัดลงเบิดแล้วครับตัดให้มันปงใหม่ให้มันนี่มันบ่มีตอนนั้นยังมีงัวครับเลยสูงครับปลูกหญ้าให้งัวเรียบร้อยแล้วครับขอให้อยู่ดีโอ้ยังอยู่ครับแต่ว่ามือไม้แล้วครับจังสิไถทางหุ่นแต่ให้เบิ่งสับนี่ก่อนนะครับมันหยุดผมก็เลยเหตุการณ์เหตุงานเหตุเกี่ยวกับหญ้าให้งัวแล้วครับเลี้ยงงัวตอนแรกมากกับไถเห็ดนี่นะครับเพราะว่าช่วงเที่ยงช่วงมันแดดร้อนครับขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับ